แอนโทเนียโพซิลโพสต์ความรู้สึกหลังโชว์ชุดประจำชาติบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส2023ต้องบอกเลยว่าตราตึงใจใครหลายๆคนเป็นอย่างมากค่ะสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023ในรอบชุดประจำชาติยอดเยี่ยมโดยตัวแทนสาวไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลได้พาชุดเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาขึ้นโชว์ความสวยงามทรงพลังบนเวทีล่าสุดแอนโทเนียก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกของการได้ขึ้นโชว์ชุดประจำชาติโดยได้แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ว่าช่วงการแสดงชุดประจำชาติเป็นส่วนที่ฉันโปรดปรานเสมอมันทำให้ฉันรู้สึกตื้นตันเสมอเพราะฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสนี้ในการเป็นตัวแทนประเทศอันสวยงามของฉันในแบบที่ดีที่สุดแม้ว่าส่วนนี้ของการแข่งขันไม่ได้รับการตัดสินแต่ก็เตือนฉันว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่เพื่อเฉลิมฉลองซึ่งกันและกันในฐานะมนุษย์และในฐานะประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมรดกและเรื่องราวมากมายที่จะบอกเล่าและนำเสนอต่อโลกรายยาวเผยความรู้สึกตื้นตันเสมอ